ครับสำหรับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมรายาบุรีรีสอร์ทนะครับอยู่ที่กาญจนบุรีซึ่งวันนี้ได้มีโอกาสมาต่องานภารกิจนะครับก็ได้มีโอกาสได้แวะมาพักที่นี่นะครับซึ่งบรรยากาศเป็นรีสอร์ทที่อยู่ริมน้ำนะครับริมเขื่อนศรีนครินทร์นะครับก็จะมีห้องพักนะครับที่เป็นแบบหิวใสนะครับข้างบนนะครับแล้วก็จะมีแบบริมน้ำนะครับซึ่งเป็นแพอยู่ข้างล่างเดี๋ยวยังไงจะพาทุกท่านลงไปริมชมข้างล่างก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมบิ๊กไบค์นะครับที่เป็นแขกเข้ามาพักในงานนะครับก็จะมีบางส่วนที่เอารถลงมาจอดที่นี่ได้นะครับสุดมอนิ่งโอ้โอเคนะครับก็จะมีแขกที่มาจากต่างชาตินะครับค่อนข้างเยอะเมื่อกี้เป็นชาวออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันเลยนะครับในระหว่างนี่นะครับจะเป็นทางลงข้างล่างนะครับในระหว่างทางเดินลงไปนะครับก็จะมีจุดชมวิวนะครับอยู่ทั้งสองข้างนะครับละมัยจุดนี้เราก็จะเห็นเขื่อนศรีนครินทร์นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะครับมุมของแสงอาทิตย์นะครับส่งกระทบนะครับแล้วก็มองด้านหลังนะครับจะเป็นม่านของภูเขานะครับซึ่งมีหมอกค่อนข้างที่จะหนาทึบนะครับมองเห็นเรือแต่ไม่ใช่เห็นเรือนะครับเป็นแพแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันเวลาเดินก็ต้องระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นปูนดิบนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินข้ามไปโซนที่พักที่เป็นเรือนแพนะครับในกิจกรรมของโรงแรมที่จัดให้ฟรีนะครับก็จะมีพายเรือคายักหรือเรือเป็ดนะครับฟรี1ชั่วโมงนะครับอันนี้จะเป็นโซนที่พักนะครับสวยงามนะครับวิวสวยนะครับอีกฝั่งหนึ่งดวงอาทิตย์อีกฝั่งหนึ่งของพระจันทร์นะครับนี่ถึงก็จะมีบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นห้องสูททั่วไปนะครับส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นแบบแกรนด์จาคุชชี่นะครับใครชอบสไตล์เนี่ยก็เลือกเอาเลยนะครับบรรยากาศเรือนแพตรงนี้ก็จะมีลานนะครับสำหรับจัดกิจกรรมลายามารีน่านะครับสำหรับจัดเลี้ยงสังสรรค์ได้นะครับสวยงามครับเป็นวิวที่ค่อนข้างที่จะสงบเงียบนะครับเป็นส่วนตัวนะครับพอเราเดินขึ้นมาบนลานกิจกรรมนะครับเราก็จะสามารถเดินทะลุออกมาจนสุดขอบบริเวณที่เป็นพื้นที่ของ
รีสอร์ทนะครับทางเดิมนะครับก็จะปูได้ญาติเทียมตรงนี้น่าจะเป็นจุดสำหรับขึ้นเรือหรือขึ้นแพนำเที่ยวนะครับบริเวณนี้คือคิดว่าน่าจะมีปลาจะดูแน่นอนนะครับวิวสวยงามมากครับโอ้โหสวยสวยนะครับสำหรับคนที่รักธรรมชาติรักความสงบเงียบมองไปนะครับบริเวณห้องพักที่เป็นโซนซากุชินะครับจะมองเห็นเลยนะครับเป็นนี่นะครับมีความเป็นส่วนตัวเลยนะครับนี่มีซากุชินะครับบรรยากาศดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับสวยงามช่วงเช้าไปอีกสักหน่อยก็จะเป็นของอีกรีสอร์ทหนึ่งนะครับอยู่ถัดไปนะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นห้องพักแบบห้องสูททั่วไปนะครับก็จะเป็นระเบียงนะครับออกมานั่งริมน้ำนะครับภาพรวมนะครับอันนี้คือถ่ายจากบริเวณริมน้ำนะครับขึ้นไปบริเวณห้องพักด้านบนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบริเวณโซนข้างบนกันครับครับโซนนี้ก็จะเป็นที่พักโซนหิวไซนะครับก็จะต้องเดินขึ้นบันไดสูงชันพอสมควรครับขึ้นไปดูข้างบนกันครับโอ้ยังไม่ถึงนะครับค่อนข้างสูงชันเลยขึ้นมานะครับก็จะเป็นชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งนะครับก็จะมีห้องนี่นะครับไปบริเวณชั้นสองขึ้นไปอีกนะครับเหนื่อยนะครับก็จะเป็นหูไซนะครับนี้นะครับฝั่งก็จะแบบนี้นะครับแล้วก็ชั้น3สุดท้ายนะครับโอ้โหเราเจอวัชรีความทุ่มสมบูรณ์นะครับกิ่งก่านี่นะครับสวยงามตัวใหญ่เลยนะครับหน้าห้องเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่พักอยู่ไซส์นะครับครับนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเข้ามาในห้องนะครับเราก็เดินทะลุออกมาริมหน้าต่างก็จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองได้เห็นมุม180องศานะครับตั้งแต่ฝั่งทางด้านเขาด้านนี้เลยนะครับไล่ลาดยาวลงไปก็จะเป็นที่พักริมน้ำนะครับก็มองไปไกลๆเราก็จะเห็นแนวของภูเขานะครับแล้วก็ทั้งหมอกหรือไม่แน่ใจ PM 2.5 ค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยมองไม่เห็นทิวเขาอีกฝั่งทางด้านที่ตะวันออกเลยนะครับ
างดีเงียบสงบนะครับก็ถ้าใครได้มีโอกาสแวะมาติดต่องานที่กาญจนบุรีไม่เร่งไม่รีบอะไรก็มาพักที่นี่ได้นะครับไม่ได้มีค่ารีวิวแต่อย่างใดนะครับผมอยากแนะนำเฉยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ